พบน้องเด็กหญิงกมลทิพย์กองแก้วอายุ6ขวบอยู่บ้านเลขที่263หมู่ที่2ตำบลสลุยอำเภอท่าแซ่จังหวัดชุมพรครับก็อยู่กับนางข้องวัดนครใหญ่อายุ84นายอัมพันธ์วัดนครใหญ่ซึ่งเป็นทวดนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศแล้วก็พูดคุยกับคุณทวดกับน้องเขาเลยครับบัตรตาเขาอยู่ด้วยหลังนี้อาบน้ำอาบแล้วเองย่าตรวจอาบค่ะต้องตามหาถูกย่าที่วันนี้ฉันทั่วกับคุณนายเป็นห่วงนะคะวันนี้เรามากับมาเหล่ากาชาติแล้วก็มีผู้ใหญ่กำนันอสมพมจพอมาเองเลยเราพสตนะครับแล้วก็พบกับน้องชื่ออะไรครับพมจน้องเป็นไรน้องเป็นไรฮะยายน้องเป็นไรน้องเป็นไรอ่ะก็แบบมันพูดไม่ได้มันพิการมันตั้งเล็กๆนะอ๋อพิการตั้งแต่เกิดเลยค่ะอายุเท่าไรแล้วน้องอ่ะเกิดปีเขาครุ่นเขาปีครับควบค่ะเขาควบแล้วค่ะแล้วพ่อแม่เขาล่ะพ่อไม่มีค่ะพ่อไม่มีค่ะแม่มันก็ไม่รู้ไปยุ่งไหนนู้นแม่ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนี่เป็นยาหรือเป็นทวดนะเป็นทวดค่ะเป็นทวดเราทวดผู้ชายอยู่ไหมอยู่ค่ะอ๋อโน้มีทวดทวดลุงไรนะลุงไรนะลุงอามพันค่ะแล้วทวดยาทวดชื่ออะไรชื่อเล่นๆนะชื่อหน่อยถ้าชื่อจริงนะชื่อคองชื่อคองอายุ84ค่ะแม่นเลยรู้ได้ไงเอาวันนี้เหล่ากาชาติเอาอะไรมาค่ะวันนี้นะคะด้วยความห่วงใยจากท่านผู้ว่าและคุณนายผู้ว่าชุมพรได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินสดจำนวน 3,000 บาทมาช่วยเบื้องต้นก่อนนะคะเอามอบเลยครับเหล่ากาชาติมอบเลยนี่กาชาติมอบเลยครับทวดเข้ามากันแล้วทวดมากโอเคครับวันแล้วก็วันนี้ประธานเสียนาก็นำน้ำดื่มมา10แพ็คแล้วก็มีน้ำดื่มพราวเอาน้ำดื่มมาให้10แพ็คนะครับแล้วก็ประธานเสียมอบเงินให้ 2,000 อ้าวน้องรับเลยจ้าคนน้อยครับยิ้มน้อยคนน้อยเงยโอเคสงวนสงวนยังยนเอาอะไรมาให้เอาบอกหน่อยสงวนครับวันนี้ก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับผมก็มีข้าวสารอาหารแห้งมาให้เบื้องต้นครับผมครับก็สงวนยังยนภาคเอกชนก็นำเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้เป็นจำนวนมากเลยแล้วก็พมจ.ครับวันนี้เตรียมอะไรมาพิจารณาเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยนะคะจำนวน 3,000 บาทค่ะจำนวน 3,000 บาทครับแล้วก็มีท่านหัวหน้านิดนึงครับน้องมะนาวนี่สาเหตุก็เกิดจากเกิดตอนเกิดสำลักน้ำคร่ำตอน9เดือนไปที่รปสต.ฉีดวัคซีนแล้วก็เกิดพยาบาลตรวจพัฒนาการล่าช้าแล้วก็จะแนะนำให้ผู้ปกครองเนี่ยพัฒนาแต่ว่าพอมาซ้ำปี62อ่ะพี่สุรินทร์ครับ62ปรากฏว่าไม่ได้ผลก็ทำหนังสือไปที่โรงพยาบาลชุมพรครับแต่ทีนี้ติดขัดเรื่องรถเรื่องคนที่จะพาไปครับอบต.ก็เลยให้อบต.ครับมีรถกู้ชีพอ่ะรับส่งแต่พอมาติดตามแล้วก็ไม่ได้ไปนะครับล่าสุดวันเด็กนี่พวกผมจัดวันเด็กก็เอาของขวัญมาให้น้องที่เนี่ยครับแล้วทางพมจ.ร่วมกับแพทย์ประจำตำบลสมัยนั้นพี่เจริญให้รถเข็นมาครับนะครับก็มาเห็นว่าน้องจะได้สันหลังจะได้ไม่คดมาเจอนวัตกรรมด้วยพี่ไอคนแก่เขายกไม่ไหวก็ทำให้ที่อาบน้ำเด็กให้อยู่ในตะแกรงนั่นแหละนะครับเป็นที่อาบน้ำเด็กก็ทางรปต.กับทางกำนันนะครับก็คิดว่าอยากจะช่วยพอดีตกเกณฑ์ที่พี่แมปพช.ก็โทรมาถ้าว่ามีหน่วยงานไหนที่จะเสริมต่อสร้างต่อก็อยากจะช่วยพ่อลุงกับป้าแก่แล้วนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางหน่วยงานต่างๆได้มาช่วยน้องมะนาวนะครับขอบคุณมากครับครับผมก็
็ขอบคุณมากขอบคุณอสม.ด้วยขอบคุณอากำนันด้วยผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ภาคเอกชนด้วยที่ร่วมกันบูรณาการในการช่วยเหลือสร้างภาพให้มีภาพดีๆออกไปสู่สังคมก็ทำให้สังคมได้อยู่อย่างสงบสุขนะครับยิ้มมากค่ะครับขอบคุณทุกคนทุกคนเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะครับนี่มากันเต็มบ้านเลยพาเอกชนก็มานี่เอาข้องมาถึงจะไม่กินได้เป็นปีๆก็ซ่องสามเดือนก็พอได้ใช้นะครับ